เอ้ยเสน่ห์แรงนะเราน่ะมีคนกำลังหลงเสน่ห์คุณอยู่นะคะก่อนฟังคำนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําชมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะดูเหมือนว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะคุณน่าจะมีพลังงานดีๆที่เรียกได้ว่ามีคนมาหลงเสน่ห์หลงรักคุณนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นใครอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคนคนนี้นะพร้อมมากพร้อมจะจีบคุณมากพร้อมที่จะเดินหน้ามากเขาหลงเสน่ห์คุณแบบหัวปากหัวปั๊มเลยทีเดียวนะมันมีความพร้อมนะมันเหมือนเขาเตรียมความพร้อมมานานแล้วหลงรักหลงเสน่ห์คุณมานานแล้วและเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าชนคุณด้วยนะนะขอดูพลังงานหน่อยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะต้องบอกเลยคนคนนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเป็นเพื่อนนะมีโอกาสเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะจ๊ะนะคะเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคนสนิทอยู่ใกล้กันอยู่รอบตัวคุณเลยนะเขาอยู่รอบๆตัวเลยอยู่ข้างเคียงเคียงข้างคู่คุณมาเลยนะอาจจะทำงานร่วมกันเรียนด้วยกันทำงานกลุ่มเดียวกันนะทำรายงานกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนข้างบ้านนะเป็นคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเลยเขาชอบมาตีซีสนิทสนมแล้วก็มาพูดคุยหยอกล้อเล่นกับคุณนะคนคนนี้หลงเสน่ห์คุณค่ะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆยิ่งอยู่ใกล้นะเขาเรียกว่าอะไรยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะนะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆและเขาหลงรักหลงไหลชื่นชมหลงเสน่ห์ในตัวคุณสุดๆไปเลยนะและตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะเขารอแค่ความรู้สึกของเขามั่นใจนะเขาน่าจะเข้ามาจีบคุณแน่ๆขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยอะไรโอ้โหต้องบอกเลยสิ่งที่มันติดกัดติดอยู่นะคะตอนนี้สำหรับเขาเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะมีแฟนแล้วเขากลัวว่ากลัวเดินไปเหยียบเท้าใครนะเสียงไปไหมถ้าทุ่มไปเต็มตัวนะเขากลัวว่าคุณจะมีใครแล้วหรือเปล่าเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินมันไม่น่าอยู่รอดไปจนถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกหรือบางครั้งบางคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีใครอยู่แล้วนะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะสมหวังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบคุณตรงๆแหละนะสุดท้ายแล้วกันยังมีเวลาเหลืออะไรอีกโอ้โหคนนี้เคยมาให้ของขวัญคุณด้วยนะหรืออาจจะเคยให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอด้วยคุณลองสังเกตดูดีๆคนคนนี้อยู่รายล้อมรอบตัวคุณบางคนอยู่นั่งเป็นเพื่อนคุณเวลาที่คุณไม่สบายใจรับฟังคุณเวลาที่คุณทุกข์ใจคนคนนี้อยู่รอบตัวคุณและเขากำลังหลงรักหลงเสน่ห์คุณแบบหัวปักหัวปั๊มยินดีด้วยนะคะ